YouTube Play ดีแล้วเหมือนตอนนั้นผมสั้นอยู่ด้วยเพราะว่าเรียนรอดอกก็แอบแบบตอนนั้นไม่มั่นใจนิดนึงครับผมตอนนี้รอดแล้วครับผมโอ้โหมั่นใจแล้วครับตอบไม่ตรงคำถามคือแบบมีแฟนคลับมาแล้วถือมะม่วงอย่างเยอะแบบเอ๊ะงงๆแต่ว่าก็เออลองไปกินให้ซื้อสวนมะม่วงซื้อไว้ให้เลยเขาเอาผลผลิตมาให้ทุกเดือนพวกเราอยู่กับซีนเต้นนั้นตั้งแต่แบบช่วงสายๆถึงสักเที่ยงหรือบ่ายโมงอะไรเงี้ยคือมันร้อนมากจริงๆค่ะแล้วก็แบบเหนื่อยเพราะว่าเราเต้นซ้ำไปเรื่อยๆด้วยเรื่องชุดครับผมก็ชุดก็จะเป็นประมาณนี้ตอนที่เราเต้นอยู่ด้วยแบบชุดหนังอะไรเงี้ยครับใช่ก็แบบสมมติถ้าเกิดเขาขัดเราก็จะแบบถอดเสื้อออกมาเพราะว่ามันอบมากเหมือนแบบเราอาบน้ำตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับสวัสดีครับชาว We To Play ATK ก็จริงๆแล้วมาจากชื่อเล่นพวกเราเลยค่ะ AI แตม Kenny ก็เลยออกมาเป็นแบบ ATK ที่ทุกคนจะจำง่ายแน่นอนก็บรรยากาศก็สบายดีเนาะมันเป็นกันเองวะเออใช่เป็นกันเองแล้วพี่ตามว่าไงครับคนที่เข้ามาเออก็สนุกสนานเรียกว่าได้ทำงานในโหมดที่จริงจังด้วยแต่ว่าบรรยากาศค่ายก็แบบสนุกสนานเหมือนได้อยู่กับเพื่อนๆหลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะทำสิ่งที่ชอบเหมือนกันสนุกดีเป็นเพลงซิงเกิลแรกของพวกเราครับผมก็จะมีแบบความกดดันเล็กน้อยเพราะว่าเป็นเพลงเดบิวต์ของพวกเราด้วยพวกเราก็แบบตั้งใจเต็มที่แล้วเหมือนตอนนั้นผมสั้นอยู่ด้วยเพราะว่าเรียนรอดอกก็แอบแบบตอนนั้นไม่มั่นใจนิดนึงครับผมตอนนี้รอดแล้วครับผมโอ้มั่นใจแล้วครับตอบไม่ตรงคำถามงั้นเพลงแรกแล้วมาที่เพลง2แล้วกันยอมแค่เธอหรือว่า Loser คือถ้าพูดถึงเรื่องผมเนี่ยชอบเพลง Loser มากเพราะว่าเป็นเพลงที่ตําได้แบบผมแดงทั้งหัวจริงๆเป็นครั้งแรกแล้วแบบมันสวยมากค่ะทุกคนชอบมากหมายถึงว่าชอบผมสีแดงผมสีแดงมันสวยตัวเองก็ชอบด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นเพลงที่รู้สึกว่าแบบหลายๆอย่างในเพลงเราชอบมากค่ะแบบท่าเต้นด้วยเพลงด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะว่าไงครับเอ๋ยเพลงต้นใจเนาะต้นใจก็เป็นเพลงล่าสุดของพวกเรานะครับแล้วก็เป็นจริงชุดเซตนี้ก็เป็นชุดของเพลงต้นใจด้วยครับใช่เป็นชุดคอนเซปต์เนาะผมรู้สึกว่าเพลงต้นใจมันมีความสนุกแล้วก็แบบความมันอยู่ในนั้นแล้วยิ่งผมเป็นเมนแร็ปใช่ไหมผมก็ชอบแร็ปเพลงนี้ก็ได้แร็ปเยอะเลยผมก็จะชอบเพลงนี้ผมน่าจะชอบเพอร์ฟอร์มเพลงนี้มากที่สุดแล้วแหละมันดีถึงแม้ว่าจะเหนื่อยนะแต่มันเลยก็สนุกแล้วก็ได้แร็ปเยอะคอนเซ็ปต์ของเพลงนี้คือพวกเราจะเป็นสายลับอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้เป็นสายลับจะไปปล้นหัวใจของทุกคนค่ะพูดอะไรเดียวอยากปล้นความรักไอ้ความลับความลับความลับเออลับแบบลับอะความลับหรือความรักทั้งสองอย่างเลยก็ดีแต่ว่าอยากรู้ความลับคนอื่นครับผมอยากรู้ไปทั่วไม่อยากปล้นอะไรค่ะอยู่เฉยเดี๋ยวเขาก็ส่งใจมาเองเอออันนี้คิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้จบอ่ะยูล่ะผมไม่ปล้นใจละกันผมไปปล้นรถทัสครับผมอยากกินมะม่วงครับได้ครับจะได้ไม่ต้องปล้นนี่นะเคยแบบมีแฟนคลับมาแล้วถือมะม่วงอย่างเยอะแบบเอ๊ะงงๆแต่ว่าก็เออลองไปกินให้ซื้อสวนมะม่วงซื้อไว้ให้เลยเขาเอาผลผลิตมาให้ทุกเดือนก็ดีไม่ติดกินมะม่วงทุกวัน
ก็จะเริ่มจากไอเดียก่อนนะครับแล้วพวกเราก็แบบไปคุยกับทีมงานว่าชีวิตของพวกเราตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วก็แบบบอกพวกพี่ๆด้วยว่าเราชอบฟังเพลงแนวอะไรอย่างนี้แล้วพอเรามารวมเพลงที่เราชอบๆใช่ไหมครับพวกเขาก็จะเอาไปแล้วก็ปรับนิดนึงให้มันเข้ากับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเป็นแบบเหมือนเสนอไอเดียแนวเพลงที่เราอยากได้แล้วก็หาเลยเพลงไปให้พี่เขาช่วยดูว่าแบบไหนจะออกมาเป็นของเราได้แล้วก็หุกแบบว่าเราอยากให้เพลงของเรามันแบบติดหูง่ายๆใช่ครับก็เลยจะได้เป็นเสียงแบบว่าปุ้ง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 อะไรครับผมก็แปลว่าสำเร็จอยู่ดีค่ะฟังอีค่ะดังแล้วประเทศไทยในยามสายด้วยชุดนี้แล้วก็เต้นกลางแดดคือร้อนมากค่ะพวกเราอยู่กับซีนเต้นนั้นตั้งแต่แบบช่วงสายๆถึงสักเที่ยงหรือบ่ายโมงอะไรเงี้ยคือมันร้อนมากจริงๆค่ะแล้วก็แบบเหนื่อยเพราะว่าเราเต้นซ้ำๆๆๆๆไปเรื่อยๆด้วยเรื่องชุดครับผมก็ชุดก็จะเป็นประมาณนี้ตอนที่เราเต้นอยู่ด้วยแบบชุดหนังอะไรเงี้ยครับใช่ก็จะร้อนใช่ก็แบบสมมติถ้าเกิดเขาขัดเราก็จะแบบถอดเสื้อออกมาเพราะว่ามันอบมากเหมือนแบบเราอาบน้ำตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ MV ก็เป็น MV ที่แบบใช้ CG เยอะมากเลยแบบกรีนสกรีนเยอะมากอย่างใหญ่ก็คือบินลงมาจากฟ้าเล่าสักนิดบินลงมาจริงหรือเปล่ายังไงอ่ะเล่านอนอยู่ก็คือฉากที่ผมบินลงมาจากฟ้าใช่ไหมจริงๆผมไม่ได้มองลงนะผมมองขึ้นอย่างเงี้ยแล้วกล้องก็อยู่จากข้างบนแล้วผมก็แบบทำตัวเหมือนบินอยู่ก็อย่างแรกก็คือเราได้ฝึกทั้งร้องทั้งเต้นเยอะขึ้นก็รู้สึกว่าสกิลพวกนี้พัฒนาขึ้นเพอร์ฟอร์มด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเพราะว่าเราทำงานมาตลอดแล้วก็เจอความกดดันมากขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกว่าตัวเองแบบ manage กับความกดดันความเครียดได้ดีขึ้นแล้วก็แบ่งเวลาให้ชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นสนุกค่ะปีนี้เรามีแพลนที่จะปล่อยเพลงจำนวนมากกว่าปีที่แล้วค่ะแต่ว่ามันจะเป็นกี่เพลงหรือเป็นจริงแค่มากแค่ไหนอย่างไรก็ต้องรอติดตามค่ะเพลงของพวกเรานะคะซิงเกิลที่3ซึ่งล่าสุดของเรามีชื่อว่าล่นใจหรือว่า Freeze นั่นเองค่ะตอนนี้ MV ก็ปล่อยแล้วใช่ครับถ้าใครอยากไปดูนะครับก็ดูได้ทางช่องทาง Club After Class นะครับบน YouTube ครับแล้วก็สามารถฟังเพลงของพวกเราได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมไปเต้นนะคะ challenge #ล่นใจ challenge ใน TikTok ค่ะนะคะก็จะเป็นปืนมันจะแบบปุ๊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 บขึ้นมาดิปุ๊บปุ๊บเอาใหม่1 2 3ปุ๊บ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 ปะปุ๊บ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 ปะเมื่อกี้ก็จะเป็นแบบชี้ลงแล้วก็ถือปืนออกมาจบแล้วก็ส่งความรักเก็บปืนนะคะมาดีๆมานี่สิอย่าดีอย่าดีค่ะคืนปุ๊บ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 มือขวาก่อนปะปุ๊บ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 ปะส่งความรักมาไวๆอย่ามาจำเป็นขัดเคืองจบแล้วค่ะเช็คแบบเย่ง่ายมากคอนเซ็ปต์ของเพลงนี้ก็คือถือปืนถ้าถือปืนได้ก็เต้นได้ค่ะShake that.